คนเรานั้นถ้าไม่มีพุทธังธัมมังสังฆังเป็นของดีภายในถึงแม้จะได้ของดีภายนอกไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าแกหันไปแกก็ไม่เห็นอะไรแต่ถ้าแกเห็นแล้วก็ไม่ต้องหันไปหาอะไรแกจะมาหวังให้ข้าส่งพวกแกไม่ได้แกจะต้องส่งตัวแกเองจงปฏิบัติอย่างคนโง่อย่าปฏิบัติอย่างคนรู้มากโอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดอยุธยา สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะก็วันพฤหัสนะคะวันพฤหัสเนาะก็จะสิ้นเดือนแล้วนะคะวันนี้ที่29นะคะก็ให้กำลังใจทุกท่านท่านที่เข้ามาใหม่ๆนะคะแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่ทำบุญทั่วทุกมุมโลกนะวันนี้นะคะก็เห็นมีญาติธรรมใหม่ๆท่านใหม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นหลายคนหลายท่านนะคะก็ช่องของเราก็เล่าเรื่องทั่วไปในการปฏิบัติธรรมนะคะในการสวดมนต์ในการหนีจากความทุกข์นะคะเมื่อวานไม่ได้ทำคลิปนะคะก็ทำคลิปที่สวนให้ดูนะคะก็จะสะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างนะคะช่วงนี้เริ่มจะยุ่งอีกแล้วนะคะอาจจะมีวันที่สะดวกกับไม่สะดวกนะคะวันก็ฝนตกฟ้าร้องมีธุระนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะคะจะพยายามทำให้ตรงนะคะเพราะว่าก็รู้อยู่ว่าหลายๆท่านก็มีเพื่อนเวลาฟังก็รู้สึกมีเพื่อนในการปฏิบัตินะคะแล้วก็ญาติธรรมหลายท่านมาเล่าสู่กันฟังก็รู้เรื่องของหลายๆท่านก็เป็นแรงกำลังใจของเราเนาะในการปฏิบัติธรรมนะคะถ้าเราไม่มีแรงกำลังใจเลยเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าผู้อื่นเขาปฏิบัติแล้วเป็นยังไงบ้างเขาดีขึ้นยังไงบ้างการที่จะให้ชีวิตมันดีขึ้นเนี่ยต้องทำยังไงนะคะเนาะบางคนก็คิดว่ามันไม่ค่อยสนุกอะในการปฏิบัติธรรมในการสวดมนต์จริงๆแล้วถ้าเราทำแบบจริงจังใช้ความเพียรสม่ำเสมอนะคะผ่านไป2ปี3ปี4ปีนะคะมันจะเริ่มเห็นอะไรมากขึ้นสัมผัสอะไรได้มากขึ้นหลวงตาบอกว่าคนที่ทำจริงก็จะค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะแต่บางคนทำมาหลายปีแต่ว่าไม่ได้ทำจริงจังแต่ว่านับระยะเวลามันก็นานนะ5ปี6ปีอะไรเงี้ยนะก็จะรู้สึกไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านคำพูดความคิดจิตใจการกระทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นกับคุณหน้าอยากมีความสุขบ้างอะไรเงี้ยนะก็เริ่มซะนะคะเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่วุ่นวายสับสนเราดูข่าวเราก็รู้แล้วเออมันวุ่นวายสับสนจริงแฮะมันเป็นยุคที่อยู่ลำบากทางใจอะค่ะทางกายก็ว่าลำบากนะเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ค่ะไม่ใช่เฉพาะบ้านเราที่มันเศรษฐกิจมันเริ่มขึ้นลงๆยุโรปก็เป็นเหมือนกันยุโรปนี่ยิ่งหนักค่ะเพราะว่าเขาต้องถ้าเข้าหน้าหนาวเนี่ยก็จะต้องแบบใช้แก๊สอะไรเยอะในการทำความร้อนหรือว่าแม้แต่ทำกับข้าวทำอะไรก็ตามอะไรเงี้ยนะคะภาวะเศรษฐกิจเงินก็เฟ้อนะคะเช่นกันนะแต่บ้านเราเนี่ยมันยังอากาศดีทั้งปีอากาศมันดีทั้งปีอะค่ะมันที่ว่าเราอะขยันแนวมีแนวคิดในการทำมาหากินยังไงแต่ว่ายุโรปมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันจะอยู่ไม่กี่เดือนที่มันอากาศดีแล้วก็แบบอยู่แบบไม่ต้องเสียค่าไฟค่าแอร์ค่าอะไรเยอะค่าฮีเตอร์ความร้อนเยอะเหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะบางคนก็ไม่เคยอยู่นอกประเทศก็จะไม่เข้าใจแต่คนที่มาอยู่นอกประเทศเนี่ยแล้วยอมรับความจริงเนี่ยจะรู้จะเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะเนาะนี่แหละค่ะให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจหลายๆท่านเนาะก
การปฏิบัติธรรมไม่ใช่ธรรมดานะคะบางคนอาจจะงงเออได้อะไรว่าพวกนี้เห็นมานั่งฟังกันอะไรเงี้ยมานั่งคุยกันเรื่องการปฏิบัติธรรมได้อะไรได้เยอะมากเลยในการใช้ชีวิตนะคะหลายคนที่เขานำไปปฏิบัติแล้วเขามาเล่าให้เราฟังเนี่ยเขาคือเราฟังแล้วเรารู้ว่าเขายอมรับตามสภาพความเป็นจริงของชีวิตคือยังทำงานอยู่ยังเป็นคารวาสอยู่ยังต้องมีหน้าที่ภาระหน้าที่ในการเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกเต้าอยู่เขายอมรับสภาพความเป็นจริงคือเขามาเล่าเนี่ยเราก็รู้เลยว่าเออเขาดีขึ้นอยู่เฉยๆอะค่ะไฟฝั่งนี้ก็จัดแรงขึ้นไฟแสงแดดก็ชัดขึ้นคืออะไรตะกี้มันไม่มีมันร่มอะค่ะก็คือมันมีแดดแล้วมันก็หุบลงไปเลยนะคะกันเอาผู้พูดเองนะคุยอยู่ในคลิปยังตกใจเลยแสงมาจากแสงอาทิตย์แสงไฟที่อยู่ฝั่งนี้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละโอ้ยลืมเลยนะคะก็ให้กำลังใจหลายๆคนที่มาปฏิบัตินะคะคือดิฉันอ่ะดีใจด้วยดิฉันเป็นแค่แรงกำลังใจในการเล่าให้ท่านฟังนะคะเพราะว่าเราปฏิบัติเนี่ยเราอยู่คนเดียวเนี่ยเรารู้เห็นเราเข้าใจสัมผัสได้ในระดับหนึ่งของเราก็เข้าใจว่าเวลาเรามาเล่าให้ท่านอื่นฟังเนี่ยเขาไม่เคยประสัมผัสได้นะคะว่าจะไม่ค่อยเชื่อนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ความเพียรความตั้งมั่นคิดว่ามันเป็นบุญกุศลที่เนี่ยแหละเป็นบุญสะสมสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาทำทานก็ทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยทำทานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะทำเยอะอยู่แล้วก็มาเริ่มภาวนาเข้าไปด้วยนะคะเราก็จะได้บารมีเพิ่มขึ้นหนึ่งพรหมวิหารสีก็คือสมถะกรรมฐานพรหมวิหาร4กองและเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาและถ้าใครมีเมตพรหมวิหาร4เนี่ยชีวิตมันจะแบบมีความสุขมากเลยมันจะเอาไปใช้มันนำมาใช้เนี่ยได้ตั้งแต่ในระดับครอบครัวเลยตั้งแต่สามีลูกเต้าแล้วก็พ่อแม่น้องพี่อะไรเงี้ยนะญาติข้างๆอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ทำงานก็มีพรหมวิหาร4กับพวกเขาเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะคะเนาะนั่นแหละใครที่ได้พรหมวิหาร4เนี่ยจะไปอยู่ในสังคมใดก็ตามจะมีความสุขนะคะนั่นแหละพรหมวิหาร4ก็คือเมตตาผู้อื่นเมตตาผู้อื่นตัวเองด้วยกรุณาผู้อื่นตัวเองด้วยมุทิตายินดีพอใจกับคนอื่นที่เขาทำอะไรแล้วก็ทำความดีทำสิ่งดีๆก็ยินดีกับเขาว่าเออดีจังเลยช่วยคนอื่นเออดีจังเลยคิดดีพูดดีทำดีเขาดีจังเลยอะไรเงี้ยเราจะมีความยินดีพอใจเหมือนเราเป็นครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยเราไปสอนลูกศิษย์ลูกหาเราแล้วเขาประพฤติดีคิดดีพูดดีมีความเก่งกล้าในทางที่ดีแล้วก็จะดีใจนะดีใจอุเบกขาคือไม่รักคนนั้นเพราะว่าสนิทกับคนนั้นมากไม่ลำเอียงโน่นนี่นั่นก็ว่าไปเนี่ยการที่มีพรหมวิหาร4เนี่ยดีมากเลยและฉะนั้นเมื่อดิฉันมาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วหลวงตาเน้นในการมีพรหมวิหาร4เนี่ยภาวนาทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำพรหมวิหาร4เข้าไปแล้วก็เก็บบุญเก็บกุศลเข้าไปคิดดีนะท่านฝึกให้เราคิดดีพูดดีทำดีค่ะเมื่อเราทำได้อย่างที่ท่านสอนแล้วเนี่ยเราอะเพียรพิจารณาเพียรปฏิบัติมาตั้งแต่วินาทีแรกที่ทำจนถึงณปัจจุบันเราเห็นว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยบางคนอ่ะไม่เข้าใจถามย้ำๆซ้ำๆอยู่เรื่องเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่เคยพิจารณา1การปฏิบัติเราก็ไม่จริงจังและเราติดทางโลกเยอะการที่อารมณ์อยู่ทางโลกเยอะเนี่ยมันจะสายเยอะนะคะมันจะสายเยอะแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ฐานแล้วเนี่ยเมื่อไม่ได้ฐานเนี่ยมันก็จะสายไปเหมือนสมัยเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาแหละเพราะว่าผู้พูดเองก็เป็นแบบนั้นนะคะเมื่อเราได้ฐานมาแล้วเนี่ยสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำแผ่เมตตาไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นที่สมควรจะแผ่แล้วก็ไม่แผ่ก็พิจารณานะคะหรือว่าถ้าไปเห็นคู่อื่นเขาทำความดีก็เก็บบุญกับเขาอนุโมทนาบุญกับวัดที่เราผ่านไปเห็นโรงพยาบาลสาธารณประโยชน์หรืออะไรก็ตามที่เขาทำบุญกุศลทำคุณความดีนะคะบริจาคทานแล้วก็ตามที่เราเห็นตามคงตามข่าวค่ะตาม Facebook ตามไลน์ที่เราเลื่อนไปเจอเนี่ยถ้าเราได้ทานมันแล้วเนี่ยเราจะไม่เลื่อนผ่านไปเฉยๆเพราะว่าจิตมันอะจับแล้วว่าหน้าที่ของจิตคืออะไรเวลาเราสั่งไปนะคะสมองเราเนี่ยมันบันทึกนะคะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าสมองมันจดจำในสิ่งที่เราสั่งงานมันลงไป
แต่ว่าถ้าเป็นทางปฏิบัติธรรมท่านเรียกว่าจิตเราสั่งจิตนะฮะทีนี้เมื่อผ่านหูผ่านตาแล้วถ้าเรากำหนดจิตไปแล้วนะมันจะไม่ผ่านเลยไปเฉยๆมันจะต้องหยุดตอนแรกมันจะเริ่มตอนแรกเนี่ยมันจะทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะมันลืมแต่เมื่อทำไปหลายปีเข้าเนี่ยได้สั่งมันย้ำนะฮะสั่งมันทุกวันนะฮะสั่งมันเรื่องเดิมเนี่ยทุกวันมันก็จะเริ่มทีนี้มันชินมันติดแล้วมันรู้หน้าที่ของมันเหมือนเราสอนเด็กอะค่ะสอนลูกเราสอนหลานเราเลยนะสอนให้เขาว่าตื่นขึ้นมาต้องแปรงหน้าฟันล้างหน้าก่อนที่จะไปเรียนแล้วไปกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วมาแต่งตัวแล้วไปกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปโรงเรียนอะไรเงี้ยนะเหมือนกันการสั่งจิตของตัวเราเองก็เหมือนกันก็จะเป็นแบบนั้นว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถพรุ่งนี้ให้ตื่นตอนนี้นะจะไปนั่นไปนี่ไปนู่นเนี่ยมันจะตื่นโดยอัตโนมัตินะคะคอยสังเกตดูเราเหมือนกับเราสั่งตัวเราเองเราเรียนรู้โอเคต่อค่ะพอดีน้องโทรมานะคะนั่นแหละเวลาไทยกับเวลาของโรมาเนียไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาเราทำคลิปเนี่ยเหมือนก็เป็นเวลาว่างของเขาพอดีอะไรเงี้ยนะเนาะนั่นแหละเราฝึกจิตเราฉะนั้นนะเราอยากให้มันทำอะไรแต่ฝึกใส่คำพูดลงไปใส่คำพูดความอย่าใส่คำถามลงไปให้ใส่คำพูดลงไปว่าเราจะสั่งมันเรื่องอะไรนะคะอันเนี้ยมันก็ไปเกี่ยวพันกับการสั่งจิตในทางวิทยาศาสตร์ในทางระบบสมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาว่าไปเนาะนั่นแหละค่ะถามว่าง่ายหรือยากคะคุณนาฏมันไม่ได้ยากอะตอนแรกก่อนที่ดิฉันจะทำดิฉันก็ว่ามันยากแต่เมื่อเรามาเริ่มปฏิบัติเนี่ยโอ้มันอยู่ที่ว่าเราจะสั่งมันอะไรสั่งให้มันทำอะไรอะค่ะเราอยากสั่งให้มันคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยถ้าเราสั่งเฉยๆเราไม่ลงมือปฏิบัติบังคับมันช่วงแรกเนี่ยมันจะทำไม่ได้การที่บอกว่าจะให้จิตมันอยู่กับบุญจิตอยู่กับพระจิตอยู่กับคำสวดมนต์คำแผ่เมตตาภาวนาจิตอยู่กับอะไรก็ตามที่ผ่านหูผ่านตาเนี่ยให้คิดให้พิจารณาเป็นให้แปลงเป็นบุญให้มีปัญญาในสิ่งที่เห็นให้จิตอยู่กับบุญกุศลไม่ว่าไปไหนก็ตามมันจะทำยากมากเลยมันเราจะคิดว่ามันจะทำได้ไงคะคุณหน้ามันทำไม่ได้หรอกเพราะมันเจอนู่นนี่นั่นถ้าเราเอาความคิดทางโลกเข้ามาเราก็จะคิดแบบนี้เพราะว่าดิฉันก็คิดแบบนี้เหมือนกันว่ามันทำไม่ได้หรอกค่ะใครจะไปจิตอยู่กับบุญตลอดเวลาใครจะไปจิตอยู่กับพระตลอดเวลาใครจะไปอยู่จิตอยู่กับไตรสนคมตลอดเวลาหรือคำภาวนาตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้ดิฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่เมื่อเราคิดวนเราคิดเตรียมย้ำซ้ำๆเรื่องนี้เป็นปีอะค่ะเราฟังวันไหนเราก็คิดอยู่เรื่องนั้นว่ามันทำไม่ได้ค่ะมันทำไม่ได้แต่เมื่อมาเริ่มทำนะคะว่าโอเคเริ่มทำก็ใส่มันไปเลยก็คือสวดมนต์ทุกขณะจิตที่ระลึกได้ยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำแผ่เมตตาไป3เดือนลูกธาตุแล้วก็ว่าไปเก็บบุญกุศลนะคะสั่งกันไปแบบนี้ว่าเราตั้งจิตตั้งสัจจะอธิษฐานเราตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหน้าครูบาอาจารย์นะคะว่าลูกจะสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาทุกอิริยาบถที่ระลึกได้ยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำแล้วก็เก็บบุญกุศลบันทึกบุญตลอดเวลาเมื่อเราสั่งแบบนี้นะคะแผ่ทุกบุญกุศลที่ลูกได้ทำเนี่ยแผ่ไปทั่ว3แดนโลกธาตุตลอดชาติภพนี้หรือชาติภพต่อๆไปที่ลูกยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเพื่อสร้างสมบูรณ์บารมีอะไรแล้วก็ว่าไปแบบนี้นะคะแล้วเมื่อเรากล่าวแบบนี้เราก็ทำเมื่อทำเนี่ยเอ้ามันก็ไม่ได้ยากนี่ว่าเฮ้ยทำไมเราคิดตลอดว่ามันยากมันทำไม่ได้จิตมันสับสายกระสดกระสับกระสายกระวนกระวายอยู่กับที่เรื่องทางโลกมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะจับอยู่อย่างเงี้ยจิตมันจะอยู่กับบุญจิตมันอยู่กับครูบาอาจารย์จิตมันอยู่กับพระจิตมันอยู่กับไตรสรณคมมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำได้ใครจะไปสวดมนต์ตลอดเวลาได้ใครจะไปภาวนาตลอดเวลาได้ใครจะไปแผ่เมตตาให้กับหูตาจมูกลิ้นกายใจกระทบอะไรที่มันสมควรจะแผ่เนี่ยใครจะไปแผ่ได้คะดิฉันคิดแย้งมาหมดทุกอย่างนะคะแล้วทีเนี้ยเมื่อเริ่มทำเฮ้ยมันก็ทำได้นี่ว่ามันก็ไม่ยากนี่ว่าตอนนี้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะคะหลังจากนั้นมาอันเนี้ยเริ่มทำมาก็หลุดบ้างลืมบ้างหลุดบ้างลืมบ้างในแต่ละวันนะคะช่วงแรกแม้แต่ปัจจุบันก็ยังมีลืมบ้างหลุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่าขี้เกียจไหมจะไม่เคยขี้เกียจแต่มันจะแวบมันจะเหมือนมันจะจิตมันไวนะคะเกิดดับที่ท่านว่านะคะและเนี่ยเมื่อทำไปหลายปีเข้าเนี่ยเริ่มสนุกในสิ่งที่สัมผัสได้
มันจะสัมผัสได้จากทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะคะเพราะว่าจิตจากจิตที่มันหยาบๆกระด้างกระด้างมันกระสับกระส่ายกระวนกระวายมันมีแต่เรื่องทางโลกน่ะรักโลกโกรธหลงอิจฉาริษยาแล้วแต่ว่าเราจริตเราบันทึกจิตเราบันทึกด้านใดมาหนักมากกว่ากันมากน้อยกว่ากันนะฮะบางคนก็จะเป็นอิจฉาริษยาเยอะบางคนก็จะเป็นโกรธเยอะขี้หงุดหงิดเยอะแล้วแต่ว่าบันทึกอะไรมาเนาะบางคนก็จะเป็นนู่นนี่นั่นเยอะไปทางกิเลสทางโลกฮะเรื่องทางโลกอ่ะในที่มันครอบงำจิตใจเราอะค่ะทีเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยความที่ต่างๆที่มันมีเนี่ยมันน้อยลงมันลดน้อยลงแต่มันก็ยังมีอยู่แต่ว่าเมื่อมันอารมณ์ทางโลกเข้ามาปะทะเนี่ยมันจะเริ่มเบนเป็นหัดเบนหนีเป็นคือไม่อยากรับอารมณ์นี้ไม่อยากรู้เรื่องนี้หรือบางทีรู้ก็ไม่ได้มีความรู้สึกกับเรื่องนั้นหลังจากที่ปฏิบัติไป4ปี3ปี4ปีนะคะแค่จะรับรู้รู้ว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นแต่ว่าบางทีก็มีเศร้าบ้างบางทีก็มีแต่ว่าไม่ได้จับไม่นานแค่แบบฟึบเข้ามาอ๋ออารมณ์เศร้าเออก็น่าสงสารก็เศร้ากับเขาก็รู้สึกเสียใจก็พิจารณาเป็นธรรมอะไรกันฮะมันจะพิจารณาเองนะคะสิ่งที่ดิฉันเล่ามาเนี่ยมันไม่ได้ว่าเรามานั่งจับคือเราปะทะปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดปัญญาหรือพิจารณาเองว่าเรื่องนี้มันจะแผ่เมตตาหรือพิจารณาหรือภาวนาหรือสวดมนต์หรืออะไรก็ว่าไปมันจะเกิดเองของมันนะฮะนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีเรื่องทางธรรมเข้าไปร่วมด้วยมันจะไม่เป็นอารมณ์เหมือนทางโลกเหมือนสมัยก่อนนะฮะถ้าเป็นอารมณ์ทางโลกสมัยก่อนถ้าเป็นเรื่องที่ดีเข้ามาก็ดีใจแฮปปี้สนุกสนานลื่นเลงแต่ถ้าเป็นเรื่องที่กับสัตว์กับสายกระวนกระวายเช่นเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจอะไรเงี้ยเราก็จะโมโหกูโมโหหงุดหงิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยคืออารมณ์ทางโลกล้วนๆเวลาอะไรที่กระทบสมัยก่อนนะคะแต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมมันจะไม่เป็นอารมณ์แบบนั้นเนาะอันเนี้ยเล่าให้ฟังว่าให้ไปพิจารณาว่าเฮ้ยเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเวลาเราปฏิบัติธรรมมาเนี่ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ยเราเป็นอารมณ์แบบที่คุณนาฏอธิบายให้ฟังไหมอะไรเงี้ยถ้าใครที่บอกว่าคุณหน้าคะสวดมนต์มา 5-6 ปีแล้วอารมณ์ทางโลกยังเหมือนเดิมเลยแสดงว่าเราไม่ได้ปฏิบัติจริงจังหรือว่าเราไม่ได้พิจารณาลึกลงไปจริงๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ว่าถ้าเราติดทางโลกเยอะเราก็ต้องยอมรับนะว่าเราจะมีอารมณ์สายทางโลกเยอะแล้วก็เราก็ไม่ได้เกิดการพิจารณาเลยว่าเฮ้ยปฏิบัติธรรมมาเนี่ยกี่เดือนแล้วเราจิตใจเรายังเป็นทางโลกเยอะหรือเปล่าหรือว่ามันเริ่มเย็นขึ้นมันเริ่มเบนกระแสเป็นมันเริ่มมองอะไรเป็นธรรมมากขึ้นมันมองอะไรตามสภาพความเป็นจริงมากขึ้นนะฮะก็จะเป็นแบบนั้นเนาะดิฉันน่าเสียดายคนที่เสียดายเวลาหลายๆคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วบอกว่าปฏิบัติมาหลายปีแล้วค่ะคุณนาฏแต่ว่ายังสับสนเหมือนเดิมค่ะคุณนาฏนะฮะยังวุ่นวายเหมือนเดิมค่ะยังหงุดหงิดเหมือนเดิมยังโกรธเหมือนเดิมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันจะไม่เป็นอารมณ์แบบนั้นนะคะถ้าเราภาวนาแบบกรรมฐานได้อารมณ์เราจะไม่เป็นเหมือนทางโลกแบบสมัยก่อนมันจะเปลี่ยนไปเยอะมากหรือว่าบางคนที่อยู่คนเดียวเหมือนดิฉันเนี่ยจะเปลี่ยนไปแบบแทบจะสิ้นเชิงค่ะคืออารมณ์ทางโลกสมัยก่อนกับหลังจากที่เริ่มปฏิบัติธรรมจริงจังมันจะเปลี่ยนแบบดิฉันว่ามันเปลี่ยนไปหาจิตเดิมตัวเองนะคะเหมือนสมัยตอนที่ดิฉันเด็กๆดิฉันจะเป็นคนไม่ค่อยสนใจโลกเราก็ยังงงอยู่ว่าทำไมเราเป็นคนแบบนั้นเราเป็นคนคือไม่ค่อยสนใจผู้ใดอะค่ะถามว่าคุยได้ไหมก็คุยได้แต่ว่าจะไม่ค่อยไปวุ่นวายกับคนนะฮะเหมือนสมัยก่อนตอนเป็นเด็กก็จะอยู่ลักษณะแบบเนี้ยก็คือจะไม่ค่อยไปหาใครนอกจากเรียนหนังสือทำงานช่วยแม่ทำไรอะไรหรือว่าทำมาหากินช่วยแม่ก็คือแค่นั้นจะไม่ค่อยมีช่วงวัยรุ่นจะไม่ค่อยมีช่วงวัยรุ่นเหมือนเพื่อนมาเรียนมหาลัยก็จะไม่มีช่วงวัยรุ่นเพราะว่าตั้งใจเรียนมันเป็นหน้าที่ตั้งใจเรียนพยายามเรียนให้จบแล้วก็ทำงานแล้วให้มีชีวิตที่ดีขึ้นช่วยพ่อช่วยแม่จะคิดแบบเนี้ยฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เด็กมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเวลาเราทำอะไรแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่นะมันจะดูแลแบบเหมือนทำให้ดิฉันนะแบบมีความตั้งมั่นมากเหมือนมาปฏิบัติก็จะรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่มันเป็นความรู้สึกของเราเองนะคะเราแบบเราก็งงว่าทำไมเรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่จะต้องทำนะคะนั่นแหละก็ว่าเออหลายๆคนก็มาเล่าให้ฟังว่าเออคุณนั่นเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆว่ามันเป็นเหมือนสิ่งที่เราต้องทำอะเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเราต้องทำวะ
ทำไมเราต้องมีความเพียรขนาดนี้ทำไมเรามีความตั้งมั่นขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าก็ดีนะคะเป็นคนที่ถ้าจิตแบบเนี้ยเป็นคนที่ถ้าจะทำอะไรแล้วตั้งใจทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรก็ตามถ้าตั้งใจทำแล้วจะมีความเพียรความตั้งมั่นมากจะไม่เชื่อไม่เปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองเพราะใครอยากให้เปลี่ยนจะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อมาปฏิบัติธรรมก็ด้วยความที่จริตมันเป็นแบบนั้นนะคะมันก็จะมีความตั้งมั่นมากในสิ่งที่ทำมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องเรียนรู้เพื่อให้ได้เข้าใจได้สัมผัสได้อย่างที่ครูบาอาจารย์สอนมันไม่รู้ในชาตินี้มันก็ต้องรู้ชาติถัดไปหรือว่าถ้าอยากปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นด้วยความที่จริตเป็นแบบเนี้ยค่ะมันก็จะว่าเออชาตินี้ไม่สำเร็จก็ชาติต่อไปไม่รู้ว่าชาติไหนแหละเอาจนกว่าที่มันจะสำเร็จมันก็จะคิดแบบเนี้ยนี่คือจริตของคนที่มีความเพียรนะคะมีความเพียรทางถ้าเป็นเรื่องทางโลกก็เพียรเรื่องทางโลกถ้าเป็นเรื่องทางธรรมก็เพียรทางธรรมนะคะถ้าเรื่องงานก็อยากให้ประสบผลสำเร็จอยากให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ตัวเองทำนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นคนที่อยากพัฒนาตัวเองประมาณนี้นะคะเนาะนั่นแหละทนฝึกให้เข้าใจหลวงตาบอกว่าแล้วมันก็จะเกิดความศรัทธานะคะตอนแรกอ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะอะไรนะคะเหมือนดิฉันเนี่ยจะคิดว่าเป็นบุญเพราะว่าเราคิดว่าเราได้ทำบุญน้อยมันมีความรู้สึกฝังใจตลอดเวลาว่าชาติเนี้ยฉันได้ทำบุญน้อยจังเลยอ่ะฉันมาทำงานฉันก็วุ่นวายกับงานมากกว่าที่ฉันจะเลิกจากงานก็เลิกงานดึก3 ทุ่ม 4 ทุ่มอะไรเงี้ยนะมาทำงานก็9 โมง 10 โมงอะไรเงี้ย8 ไม่ถึง9 โมงหรอก8 โมงครึ่ง8 โมงครึ่งต้องเข้างาน8 โมงครึ่งบางทีก็เลิก3 ทุ่มบางทีมีลูกค้าคนไข้อย่างเงี้ยก็ต้องตีไปสัก3 ทุ่มกว่าก็มีบางทีมันเลทนะคะมันช้าอะไรเงี้ยทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่ากายแล้วเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยเราจะบอกว่าเออฉันทำบุญได้น้อยฉันไปวัดไม่ได้บางทีอยากไปวัดอยากไปถวายสังฆทานอยากไปถวายอาหารเช้าเงี้ยฉันทำไม่ได้ฉันตื่นไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ประสานสอดคล้องกันในการในเรื่องของทางกายกับทางจิตนะคะก็เลยว่าเออเราก็เลยอ้างว่าเราเหนื่อยเราเพลียเราทำไม่ได้ก็จะรู้สึกติดมาในใจเสมอว่าฉันทำบุญน้อยยิ่งมาอยู่เมืองนอกค่ะยิ่งแบบรู้สึกว่าอุ้ยทำบุญได้น้อยทำทานอยากทำทานบ้างก็ได้น้อยอยากถวายอาหารบ้างในสิ่งที่เราชอบอยากถวายสังฆทานบ้างเราก็รู้สึกว่าเราทำได้น้อยอะไรเงี้ยก็เลยมาได้บังเอิญนะคะได้บังเอิญมากเลยที่ได้มาปฏิบัติธรรมเพราะว่าน้องบอกนะคะน้องบอกว่ายายไปฟังเนี่ยอาจารย์ท่านเนี้ยสิหลวงตาม้าเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ที่เคยปฏิบัติสมัยหลวงปู่ดูอยู่หลวงปู่ดูคือใครหลวงตาม้าคือใครไม่เคยรู้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่สายวัดนะคะเราไม่ใช่สายวัดเราแค่ไปสายบุญนะแค่ไปกราบพระบ้างที่นู่นที่นี่ที่นั่นคือไม่ได้มีจิตอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านใดค่ะไม่มีครูบาอาจารย์นะคะไม่ได้มีความตั้งมั่นที่จะปฏิบัติธรรมเลยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าทำบุญทำทานนะทำอยู่นะคะแล้วเมื่อมาฟังก็เห็นอ๋อเริ่มฟังก่อนฟังนานนะคะฟังแล้วค้านมาตลอดนะคะเป็นปีๆนะคะจนได้เริ่มปฏิบัติหลวงตาบอกว่าทำไปเถอะทำแบบนี้แหละอย่าติดทางโลกเยอะถ้าอยู่ผู้เดียวได้ยิ่งดีปฏิบัติไปเถอะ5 ปี 10 ปีเดี๋ยวก็รู้เองเนี่ยก็ทำมาเรื่อยๆชอบเพราะว่าคำที่ท่านสอนนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีเรารู้อยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นบุญกุศลเป็นอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเราจะสัมผัสได้มากน้อยขนาดไหนเพราะเราคิดว่าเราคงไม่มีบุญเก่าที่พอจะสัมผัสรู้เห็นเรื่องโลกวิญญาณเรื่องเห็นเทพเทวดาหรือไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถสวดมนต์ปรับภพภูมิให้พวกเขาได้หรือว่าแม้แต่เราบอกว่าเราขอบารมีท่านมาทำงานเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำได้จริงไหมแล้วเราน้อมพลังงานท่านมาได้มากน้อยขนาดไหนได้จริงไหมแล้วจะช่วยคือจิตของจิตนะคือเราคิดว่าเราจะน้อมไม่ได้ค่ะน้อมไม่ได้แล้วเขาคงไม่ได้บุญหรอกเรานี่แหละจะได้บุญอะไรเงี้ยนะคะเพราะเราสวดเองเราคงได้บุญแต่เราโลกวิญญาณคงช่วยได้น้อยอ่ะคิดอย่างนี้นะคะเมื่อมาปฏิบัติแบบใช้ความเพียรความตั้งมั่นศรัทธาสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาบันทึกบุญคิดบุญคิดดีพูดดีทำดีนะคะ1 ปี 2 ปี 3 ปีเริ่มปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5เริ่มเข้าใจมากขึ้นบอกเฮ้ยโลกวิญญาณมีจริง
เฮ้ยทำไมตอนที่นั่งสวดมนต์โลกวิญญาณมาน้อมรับบุญจริงทำไมเห็นลอยขึ้นลอยลงลอยขึ้นลอยลงแล้วก็เห็นเยอะมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นสื่อสารได้มากขึ้นนิดๆหน่อยๆมากขึ้นของเรานะคะไม่ได้เทียบกับผู้อื่นนะมากขึ้นของเราคือจากที่อาจจะแค่วึบๆบับๆก็เริ่มในระดับนึงชัดมากขึ้นนิดนึงของเราค่ะนั่นแหละน้องก็เลยเริ่มไม่กังขาไม่ลังเลสงสัยในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ก่อนก็ฟังเนี่ยก็คือท่านสอนให้ทำดีก็เชื่อในความดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะคิดว่าเอ๊ะโลกวิญญาณจะได้บุญจริงไหมที่เราสวดมนต์เอ๊ะคนที่บอกว่านั่งสมาธิที่ท่านบอกว่าเทพเทวดามาอนุโมทนาบุญณขณะที่สวดมนต์หรือเวลามีงานพิธีใหญ่ๆเทพเทวดามาร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยเช่นงานวันต่างๆงานบุญงานรอพระงานประเพณีต่างๆเทพเทวดาเขามาอนุโมทนาบุญด้วยเราล่ะด้วยความที่เราไม่เคยเห็นเราก็จะว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าหรือว่าท่านพูดเพื่อให้เรามีความตั้งมั่นให้เราอยู่ในศีลในธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรารู้ว่าท่านมีจริงแต่เราไม่รู้ว่าท่านจะมาหรือเปล่าหรือว่าท่านจะมามากน้อยขนาดไหนหรือว่าโลกวิญญาณเขามารอรับบุญตามประเพณีต่างๆที่ญาติพี่น้องมาทำบุญให้เนี่ยเขามารอหรือเปล่าจริงๆแล้วเมื่อเราเห็นโลกวิญญาณนะคะเรารู้เลยว่าเฮ้ยมาจริงเนี่ยเช่นวันประเพณีต่างๆที่คนไปทำบุญกันนะคะคนที่ทำบุญวันเข้าพรรษาออกพรรษาวันประเพณีวันศาสตร์วันอะไรก็ตามเนี่ยคือด้วยความที่มนุษย์โลกวิญญาณเนี่ยไปจากมนุษย์ฉะนั้นเนี่ยตอนที่เขาเป็นคนอยู่เขาก็รู้ค่ะเขาก็ไปทำบุญนะวันพิเศษต่างๆเหล่านั้นเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเวลาวันพิเศษต่างๆเขาก็มารอรับบุญบอกว่าเออจริงแฮะคืออันนี้พิจารณาลึกลงไปนะว่าเออจริงแฮะเขาก็ต้องมารอรับบุญสิเพราะว่าตอนเขาเป็นคนเขาก็ทำบุญเฉพาะวันพิเศษต่างๆแบบนี้และเนี่ยเมื่อเขาตายไปถ้าเขาติดภูมิอ่ะเขาก็ต้องมารอรับบุญว่าเฮ้ยจะมีญาติคนไหนมาทำบุญให้หรือเปล่าวะเนี่ยจะมีญาติพี่น้องคิดถึงเราหรือเปล่าเขาก็มารอถ้าเขามาแล้วไม่มีใครทำให้ก็ไม่ได้บุญกุศลก็อยู่แบบนั้นเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเข้าใจว่าโอ้การที่คนมาสวดมนต์เนี่ยคนที่ทำแบบได้เกี่ยวกับกรรมฐานสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาไปเนี่ยแล้วยิ่งเราไปขอบารมีท่านมาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเองด้วยแล้วก็ขอบารมีท่านมาปรับภพภูมิช่วยเหลือโลกวิญญาณแผ่บุญให้พวกเขาด้วยเนี่ยเขาได้บุญตลอดเวลาถ้าเราทำได้แบบกรรมฐานใช้ความเพียรนะคะในทุกลมหายใจเข้าออกที่ระลึกได้ถ้าเราทำได้แบบเนี้ยเขาไม่ต้องรอวันพิเศษต่างๆเลยเขาได้บุญตลอดเวลาแม้แต่ญาติเราก็ได้บุญตลอดเวลาอันเนี้ยแล้วคิดดูถ้าเรามีจิตตั้งมั่นแผ่ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างทุกสรรพสิ่งอะค่ะที่เขาทางมนุษย์สัตว์โลกวิญญาณเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะไม่ค่อยคาดหวังเอาคาดหวังแค่ว่าโลกวิญญาณกับเทพเทวดาผีวิญญาณทั่วๆไปเนี่ยคิดว่าเขาอะได้บุญกับเราเสมอแล้วคิดดูว่าเราจะเป็นที่รักของเขามากขนาดไหนนะคะนั่นแหละบอกว่าโอ้มันเป็นแบบนี้เองเนาะอันนี้คือพิจารณาลึกลงไปนะคะว่าเออการที่เราอะมาปฏิบัติธรรมแล้วเราแผ่ตลอดเนี่ยแล้วเราทำได้สม่ำเสมอเนี่ยทุกลมหายใจเข้าออกที่ระลึกได้เนี่ยญาติเราเนี่ยเราคิดถึงญาติเราเนาะไม่ว่าเทพเทวดาอะไรก็ตามไม่ว่าในชาติภพนี้หรือชาติภพผ่านมาก็ตามเขาได้บุญสม่ำเสมอเขามีความสุขความเพลินความเบาสบายความอะไรของเขาคงจะรักเรามากเลยว่าเออดีจริงเลยอ่ะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่ลืมเราจะดูแลท่านให้ดีที่สุดนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันเนี้ยถ้าเราไม่เห็นเราก็จะแค่ฟังแต่เมื่อเราเห็นว่าเอ้ยเป็นแบบนี้เองเหรอโลกวิญญาณได้บุญจริงๆแล้วโลกวิญญาณก็แบบเหมือนเขาพยายามจะสื่อสารกับเรานะคะถ้าใครที่เขาสื่อสารได้เขาจะพยายามสื่อสารพูดอะไรก็ตามนะคะนั่นแหละเนาะนี่แหละก็ให้กำลังใจนะให้กำลังใจบางคนอะอยากเห็นแต่เมื่อเห็นแล้วก็กลัวก็จะไม่อยากเห็นอีกถ้าเราก้าวผ่านความกลัวไปได้เวลาที่เราเห็นนะคะเวลาเรานั่งสวดมนต์หรืออะไรก็ตามถ้าเราก้าวผ่านความกลัวไปได้เราจะพัฒนาไปอีกระดับนึงเราจะวางอารมณ์ได้คือเราจะเห็นอะไรก็ตามเข้ามาเราก็จะไม่กลัวนะคะเพราะว่าเราให้เราเกิด
ที่เราไม่กลัวเพราะเราเกิดความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์เรานะคะว่าและแม้แต่เทพเทวดาที่เขาคุ้มครองดูแลบ้านเราหรือว่าใครก็ตามที่ได้บุญกับเราเนี่ยเขาคุ้มครองเราเราเกิดความเชื่อมั่นในพวกเขาค่ะนะคะเมื่อเรานั่งสวดมนต์อยู่เนี่ยเราเห็นเราก็จะแค่รู้สึกว่าเออมีนั่นเข้ามามีอันนี้เข้ามามีอันนั้นลอยลงมีอันนั้นลอยขึ้นหรือว่ามีอะไรมานั่งจ้องหน้าเราอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราจะเห็นกลิ่นความก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นตามลำดับของจิตที่มันละเอียดขึ้นนะฮะอันเนี้ยเล่าให้ฟังถามว่ายากไหมคะคุณหน้าทำยังไงถึงเป็นแบบเนี้ยดิฉันไม่ได้ทำอะไรเลยดิฉันก็คือแค่สวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาทุกอิริยาบถที่ระลึกได้เก็บบุญกุศลแบบที่หลวงตาสอนไปเลยค่ะไม่ได้มีอะไรเรียนพิเศษอะไรเลยคือทำแบบเนี้ยแล้วทีเนี้ยจิตด้วยความที่จิตมันอยู่กับบุญอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับไตรสรณคมอยู่กับคำภาวนาอยู่กับการแผ่เมตตาภาวนานะคะเก็บบุญบันทึกบุญเนี่ยอยู่มาหลายปีจิตมันดิฉันว่าจิตมันละเอียดอ่ะมันถึงสามารถสัมผัสได้ในระดับหนึ่งนะคะอันนี้ของเราอ่ะน้อยเพราะเราไปฟังคนอื่นพูดเนี่ยเขาอ่ะเก่งกว่าเราอีกนะคะเก่งกว่าเราอีกแต่เราก็โอเคฟังแล้วก็พิจารณาตามก็ถือว่าเออไวนะแต่ว่ามันอาจจะมีหน้าที่ต่างกันเขาอาจจะไปไวแต่เขาไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาเล่าแต่เราไปช้าแต่เราก็มีหน้าที่มาเล่าบางคนบางท่านเก่งอะเก่งแล้วบอกว่าเฮ้ยเก่งว่ะขนาดไม่ได้นั่งยังสามารถมองเห็นแสงพลังงานได้เลยหรือว่าขนาดไม่ได้นั่งยังสามารถเห็นแสงบุญที่ไหลมาได้เลยไหลผ่านตัวได้เลยหรือว่ากระทบตัวเองได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่ว่าอาจจะหน้าที่ต่างกันดิฉันอะคือไปฟังท่านอื่นแล้วเรารู้สึกเออแสดงว่าเขาน่ะไวกว่าเราแต่ว่าเราก็ช้าแต่ว่าทำไมเราได้มาทำคลิปในการเล่าให้ผู้อื่นให้กำลังใจผู้อื่นว่าอะไรเงี้ยก็ยังคิดอยู่นะคะว่าเออแสดงว่ามันคงเป็นหน้าที่แน่ๆเลยเหมือนบางคนที่มีหน้าที่ทำในด้านนั้นบางคนก็มีหน้าที่ทำในด้านนี้ในการปฏิบัติธรรมนะคะบางคนก็เล่าให้ผู้อื่นฟังแล้วผู้อื่นเกิดความคล้อยตามเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาเล่าก็เริ่มมีแรงกำลังใจในการปฏิบัติอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็ให้กำลังใจนะคะทนฝึกให้เข้าใจหลวงตาทนฝึกไปสัก5 ปี 10 ปีนะคะช่วงใน5 ปี 10 ปีนะก็พิจารณาพิสูจน์ทดสอบลงมือทำพิจารณาพิสูจน์ทดสอบไปอย่างเงี้ยนะคะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยมันก็จะเกิดได้ทั้งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานในคู่กันถามว่าพิจารณาอื่นๆในสมถะกรรมฐาน40 กองมันพิจารณาไหมคะคุณหน้ามันพิจารณานะแต่ว่าด้วยความที่ดิฉันไม่ได้เรียนลึกดิฉันพิจารณาแล้วดิฉันไปเปิดดูสมถะกรรมฐาน40 กองมีอะไรบ้างอ๋อพิจารณากายเนี่ยการตายพิจารณาการตายพิจารณาอสุภะนะฮะพิจารณาต่างๆไปนะฮะหลายอย่างนะคะมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำนี่แหละแต่ว่าเราไม่รู้ในคำภาษาบาลีบอกว่าเป็นแบบนี้เองเหรอนะคะถ้าเราไปอ่านเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันยากแต่เมื่อเราได้จากการภาวนาเนี่ยค่ะจากการสวดมนต์ภาวนาแบบทุกอิริยาบถเนี่ยแล้วก็แผ่เมตตาอนุโมทนาบุญเราไปอ่านดูในสมถกรรมฐาน40 กองหูแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่เราประสบพบเจอเนี่ยมันเข้าไปอยู่ใน40 กองตั้งหลายอย่างนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าภาวนาปีเดียวมันพิจารณาได้หมดเลย40 กองไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราจะค่อยๆไป1ปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราไปอ่านเราจะรู้สึกว่ามันยากแต่เมื่อเราทำแบบเนี้ยเราจะบอกว่าเฮ้ยแต่ละอย่างเริ่มเข้ามานะคะบางทีบางอย่างในครูบาอาจารย์ท่านก็สอนในความฝันส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นหน้าได้ยินแต่เสียงแล้วเราก็มาเปิดดูเปิดอ่านอ๋อมันเข้าอันนี้บางทีอะค่ะคำที่ท่านสอนภาษาบาลีนะคะเป็นภาษาบาลีเราก็มาเปิดดูเพราะเราไม่ได้เรียนด้านธรรมะลึกเราก็มาเปิดดูว่าสิ่งที่ท่านพูดน่ะคือเรื่องอะไรเช่นวิสุทธิมรรคอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมวิสุทธิมรรคคืออะไรคะก็มาเปิดดูนะคะว่าวิสุทธิมรรคที่ท่านพูดในที่เราได้ยินในฝันคือเรื่องอะไรหรือว่าการปฏิบัติแบบนั้นแบบนี้สั้นๆ นะคะแค่ได้คำมาแล้วมาเปิดดูว่าเอ้ยคำนี้คืออะไรอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเราตั้งจิตนะคะว่าเหมือนดิฉันเนี่ยจะตั้งจิตนะคะว่าขอให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยโย
จงโปรดเมตตาสั่งสอนลูกให้ลูกรู้เห็นเข้าใจตามความเป็นจริงเพราะว่าเรามีครูบาอาจารย์หลายท่านไม่ว่าจะเป็นชาติภพในอดีตก็ตามหรือชาติภพนี้ก็ตามฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฝันเนี่ยเราเมื่อรู้คำมาเนี่ยเรารู้อยู่เป็นคำที่เกี่ยวกับธรรมะเราก็มาเปิดดูนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นท่านก็จะมาสอนในความฝันนะคะบางทีชาติภพเนี่ยไม่รู้หรอกว่าครูบาอาจารย์ตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าเราไม่ใช่สายปฏิบัติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่สายเรียนธรรมะลึกซึ้งมาแต่ไหนแต่ไรเห็นครูบาอาจารย์ในความฝันท่านคือใครก็ไม่รู้และทีเนี้ยด้วยความที่จำภาพท่านได้ก็จะตั้งจิตว่าถ้าท่านเป็นครูบาอาจารย์ลูกขอให้ลูกรู้สักวันหนึ่งว่าท่านคือใครบางทีก็จะไปเจอโดยบังเอิญเจอชื่อท่านรูปท่านแต่ว่าท่านก็ลาโลกไปนานแล้วหลายปีแล้วหลายสิบปีหลายร้อยปีแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะนั่นแหละหลวงตาอยากให้จิตมันเสื่อมไปตามโลกตามยุคตามสมัยบอกว่าโอ้ยคำเนี้ยฟังแล้วแบบตึ้งในใจมากเลยใช่ค่ะว่ายุคเนี้ยมันเป็นยุคที่มันเจริญทางเทคโนโลยีอะค่ะดิฉันไม่เคยคิดเลยว่าเราจะสามารถคุยโทรศัพท์เห็นหน้ากันได้ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะสามารถโทรทางไกลด้วยการไม่ใช้แบบไม่ได้เสียเงินเยอะๆเหมือนสมัยก่อนเนี่ยแค่ได้ยินเสียงเนี่ยก็แพงมากเลยโทรต่างประเทศแล้วยิ่งมาบอกว่าทำคลิปแล้วเห็นหน้ากันหรือว่าไลฟ์สดแล้วเห็นหน้ากันณขณะนั้นเลยคุยกันทางไลฟ์สดทางวิดีโอหรือว่าแม้แต่โทรศัพท์เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นไปยากมากเลยมันทำได้ไงวะอะไรเงี้ยไม่เคยคิดเลยหลังจากนั้นมาเห็นความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในด้านเทคโนโลยีเขาบอกว่ามันเป็นวิวัฒนาการของต่างดาวเราได้รู้มาแล้วเรานำมาปรับปรุงใช้ในโลกของเรานะฮะนั่นแหละบอกว่ายุคสมัยมันเจริญมากเลยหลวงตาแล้วคนก็เลยติดพวกเทคโนโลยีต่างๆทีนี้มันก็เลยแยกเป็นกลุ่มพวก3กลุ่มพวกที่ไม่เชื่อเลยติดอะไรก็ตามติดสมัยติดยุคติดเทคโนโลยีติดประชาธิปไตยอะไรก็ว่าไปสิทธิเสรีภาพอะไรก็ว่าไปกลุ่มนึงก็จะติดแล้วก็จะไม่เชื่อเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษบุญคุณพ่อมงพ่อแม่ไม่มีแล้วนะบางคนก็จะอยู่ในกลางๆเชื่อตามยุคสมัยด้วยตามเทคโนโลยีด้วยแล้วก็เชื่อในบาปบุญคุณโทษด้วยแต่พวกนี้ถ้ามีพื้นฐานของเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษแก่ไปค่ะจะเริ่มเห็นจะเริ่มมาปฏิบัติธรรมเพราะว่าจะรู้เลยว่าอ๋อเทคโนโลยีพวกนี้เดี๋ยวมันก็เสื่อมไปแต่ว่าจิตใจเราน่ะเราจะเมื่อความเจริญมันมากขึ้นเราจะวิ่งตามสิ่งนี้แล้วจิตใจมันจะไม่ค่อยมีความสุขมันก็จะเริ่มหาความสุขเริ่มแก่ตัวเริ่มมาปฏิบัติธรรมและอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่เชื่อในการปฏิบัติธรรมเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในบาปบุญคุณโทษเชื่อรักษามาตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายสืบทอดกันมาก็จะยังเป็นอีกกลุ่มนึงอยู่นะคะทีเนี้ยเราก็เลยเห็นชัดเจนในลักษณะดิฉันคิดว่ามันน่าจะมี3กลุ่มแล้วตอนนี้นะคะ3กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็นั่นแหละแต่ว่าเด็กยุคใหม่ก็จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันถึงจุดนึงมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมตรงต่อเจริญและเสื่อมประมาณนี้นะคะนั่นแหละเนาะอย่างว่าแหละเด็กยุคนี้จะไม่ค่อยสนใจเรื่องผีเล่นซ่อนองค์ซ่อนแอบพากันเล่นแต่เกมเล่นแต่โทรศัพท์อะไรเงี้ยแต่สมัยดิฉันยังมีการเล่นผีถ้วยแก้วเล่นซ่อนแอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราจะทีวีก็ดูบ่อยไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่บอกว่าเปลืองไฟห้ามดูหรือว่าบางทีบ้านเราไม่มีทีวีบ้านเพื่อนบ้านเขาก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างอะไรเงี้ยนะคะเด็กยุคดิฉันเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าโอเคยังอยู่กับธรรมชาติอยู่ยังไม่ค่อยติดเทคโนโลยีมากยังไม่มีเทคโนโลยีให้ติดหรือว่ามีทีวีก็ขาวดำอะไรอย่างเงี้ยนะหลังจากนั้นมาเจอยุคหลานตัวเองว่าโอ้ยทำไมอันตรายจังเลยเนี่ยบางทีเขาดูข่าวนะคะเขาอยู่ประถมมัธยมอย่างเงี้ยเขาไม่รู้นะคะบางทีเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาฟังเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงดีหรือไม่ดีเขาก็คอยตามเพื่อนหรือว่าคอยตามที่เป็นกระแสเราก็จะสอนว่าอย่าทำนะแบบเนี้ยไม่ดีนะอย่างนั้นไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยนะบอกว่าโอ้อันตรายจังเลยเด็กยุคนี้พ่อแม่ต้องดูแลนะเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลเขาตอนนี้ไม่ใส่ใจเขาตอนนี้มันจะเป็นภาระเราเยอะมากเลยเวลาเขาโตขึ้นแนวคิดเขาจะแบบสุดโต่งมากเลยนะฮะนั่นแหละแล้วก็ทำให้พ่อแม่ลำบากใจอีกและพ่อแม่โดน
เขาปัญหาโดนเขาด่าว่าเออไม่สอนลูกนู่นนี่นั่นนะคะนั่นแหละฉะนั้นจะต้องคอยเพียรดูตั้งแต่เด็กๆนะคะมันเราด่าเราบ่นเราอะไรไปเราสอนไปเนี่ยคือเหมือนเขาไม่ฟังแต่จริงๆแล้วนะหูเขาได้ยินมันจะซึมลงไปในจิตนะคะเนาะสอนสิ่งดีๆพูดสิ่งดีๆให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะเหมือนสมัยที่ดิฉันเรียนมหาลัยอะค่ะด้วยความที่เราอยู่กับดิฉันมีพี่ชายมีดิฉันแล้วก็มีน้าที่อายุไล่เรียกกันนะคะเราเรียนมหาลัยแล้วเราอยู่ที่เดียวกันเราอยู่ห้องเดียวกันตอนนั้นด้วยความที่แบบไม่มีต่างก็เลยอยู่ห้องรวมกันแต่สนิทกันไม่ได้คิดอะไรที่ไม่ดีอะค่ะก็ยังมาเล่นผีถ้วยแก้วกับน้าอยู่เลยว่าเออน้าเรามาลองเล่นดูซิว่าผีถ้วยแก้วเนี่ยมันมีจริงอย่างที่เขาพูดไหมอะไรเงี้ยนะคะเล่นที่ระเบียงตอนที่เรียนมหาลัยบอกว่าเออคิดไปถึงสมัยก่อนแบบเรายังมีความเชื่อแบบนี้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตเชื่อในบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เชื่อในผีสางหรืออะไรก็ตามนะมันทำให้เราแบบเหมือนเราแบบมีกรอบในการใช้ชีวิตในระดับหนึ่งมีสติในการใช้ชีวิตในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะแต่เด็กยุคนี้นะคะแบบยากมากเลยเห็นแต่เล่นติดเกมกันนะคะส่วนมากก็ดูแลเนาะนั่นแหละพ่อแม่นี่แหละทำให้เขาเห็นเขาจะซึมลงไปในจิตเขานะคะซึมลงไปในจิตเขาโอเคอย่าให้จิตมันเสื่อมไปตามโลกตามยุคตามสมัยหลวงตาบอกจริงๆค่ะยุคนี้แบบโอ้ยถ้าใครมาปฏิบัติธรรมเนี่ยบอกว่าโอ้โคตรดีใจด้วยเลยนะคะแบบดีใจด้วยถือว่าคุณเนี่ยโชคดีมากเลยเหมือนดิฉันเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยฉันเนี่ยโชคดีมากเลยว่ะที่ฉันได้มาปฏิบัติธรรมเรารู้สึกว่าเราแบบไม่มีอะไรที่โชคดีขนาดนี้ละเพราะว่าทำไมใช่ไหมคะเพราะว่าดิฉันน่ะมีความทุกข์ในการใช้ชีวิตถามว่าทุกข์อะไรทุกข์จากจิตที่มันสับสนวุ่นวายมันไม่เคยอยู่นิ่งๆอะค่ะมันไม่เคยแบบมีความเบิกบานจากข้างในเลยด้วยความที่หัวมันคิดตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีนะคะดิฉันไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นดิฉันรู้สึกว่าทำไมมันไม่อยู่เฉยๆทำไมไม่อยู่นิ่งๆแล้วมีความเบิกบานมีความเย็นสบายเหมือนแบบไปนอนที่ไหนก็ตามที่มันรู้สึกว่ามันอยู่ที่โล่งๆโปร่งๆสบายๆไม่มีความทุกข์อะไรเลยอยากเป็นแบบนั้นแต่ว่าหัวมันปั่นตลอดเวลาเพราะว่ามันหูตาจมูกลิ้นกายใจไปกระทบอะไรมันก็คิดตามนะคะเรารู้สึกว่ามันวุ่นวายเราอยากให้มันจับมันอยู่เฉยๆค่ะไม่ต้องคิดอะไรเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เนี้ยเมื่อมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้ยนี่ไงสิ่งที่ฉันค้นหาด้วยความถ้าเราจิตสับสนวุ่นวายอยากมีอยากเป็นอยากได้เนี่ยมันทุกข์ค่ะไม่ว่าจะไปอยู่ในครอบครัวแต่งงานแล้วมันก็ทุกข์เพราะมันจะรู้สึกว่าอยากได้อันนั่นว่ะอยากได้อันนี้ว่ะอยากซื้อนั่นว่ะอยากซื้อนี่ว่ะอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้หลังใหญ่ๆมีบ้านแล้วก็อยากได้หลังใหญ่ๆมีรถแล้วก็อยากมีมากขึ้นหลายคันมากขึ้นอยากมีคันงามๆอยากตามเทรนตามยุคตามสมัยอยากมีกระเป๋าสวยๆอยากมีเสื้อผ้าสวยๆอยากได้แบรนด์เนมมันจะมีความรู้สึกแบบนี้ตลอดเวลาต่อให้แบบไม่ได้มันก็คิดนะคะเมื่อคิดแล้วมันไม่ได้มันก็ทุกข์มันก็วนอยู่ในวัฏฏะแบบเนี้ยตลอดเวลาเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นแบบนั้นเราไม่อยากทุกข์แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันน่ะสำหรับตัวดิฉันนะดิฉันก็เลยว่าโอ้ยโชคดีมากเลยที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่ได้มีที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจที่ใจมีความร่มเย็นเป็นสุขดิฉันไปวางอยู่ที่ไหนก็มีความสุขถ้าณปัจจุบันนะคะว่าเรารู้สึกว่าต่อให้มีทุกข์ต่อให้มีเรื่องทุกข์นะคะดิฉันก็ถูกจริงเลยว่ะแต่ก็ภาวนาดิฉันสังเกตดูนะคะว่าสังเกตตัวเองนะคะว่าถ้าจิตมันชินอยู่การสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาแล้วต่อให้ตอนนั้นมันทุกข์อยู่มันจะภาวนาไหมมันจะแผ่ไหมมันจะพิจารณามันจะสวดมนต์ไหมดิฉันพิจารณาตัวเองนะคะเป็นหลักเหมือนมีเรื่องอะไรเข้ามาเราก็เครียดจังเลยว่ะแต่ก็ยังสวดมนต์อยู่แล้วก็แผ่บุญแล้วบางทีก็เครียดหนักๆก็มานั่งต่อหน้าปู่พ่อคะเนี่ยลูกมีเรื่องเนี้ยอยู่เจ้าขาแบบลูกคิดไม่ออกเลยขอให้แบบเรื่องนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยเถิดขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้าสมมติว่าเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่เกี่ยวข้องที่เราเครียดนะคะขอให้เรื่องนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยเถิดขอให้ผลตรวจออกมาปกติด้วยเถิดขอให้นู่นนี่นั่นเวลาเราขอนะคะเราเห็นผลว่าเฮ้ยมันผ่านมาปกติเนี่ยว่ะมันไม่มีเรื่องอะไรที่แบบมันทุกข์หรือว่าไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยที่มันหนักเนี่ยว่ะเราจะรู้สึกว่าโอ้นี่ไงจิตอยู่กับพระเวลาทุกข์ก็ยังสวดมนต์ก็ยังแผ่เมตตาก็ยังภาวนาอยู่ทุกข์ไปด้วยภาวนาไปด้วยแต่พยายามไม่ให้จับนานแล้วก็
คิดไม่ออกถ้าทุกข์มากก็มานั่งต่อหน้าปู่เลยนะคะเนี่ยคือดิฉันพิจารณาตัวเองนะคะเวลาที่ดิฉันเจอบททดสอบดังด้านอารมณ์นะคะทางด้านอารมณ์เรามาดูกระจกเนี่ยจิตมันเศร้าหน้าตามันออกมาทางหน้าตามันก็จะเศร้าด้วยหน้าตามันจะรู้สึกเศร้าๆอะค่ะรวยๆไม่ค่อยมีพลังงานแต่ถ้าจิตมันเบิกบานมาส่องกระจกหน้าตามันก็เบิกบานแฮะนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยคือการดูตัวเองเป็นหลักนะคะเวลาเราปฏิบัติธรรมไปเราจะดูตัวเองสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้แต่ว่าไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์มันก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปจนถึงอายุขัยตัวเองนะคะเนี่ยให้กำลังใจสำหรับหลายๆคนที่แบบมีปัญหาในการใช้ชีวิตที่มาเล่าให้เราฟังนะคะแต่บางคนนะคะอยู่กับความทุกข์จนชินอยู่กับความทุกข์จนชินก็คืออยู่แบบนั้นแหละคือดิฉันเนี่ยเป็นคนที่จริตแบบที่หลวงตาพูดเลยว่าท่านอะหลวงตาจะเล่าเสมอว่าหลวงตาอยู่ตรงไหนทุกข์หลวงตาก็จะหนีดิฉันก็เป็นเหมือนกันดิฉันคิดว่าถ้าแต่งงานแล้วไม่ดีเราคงอยู่ไม่ได้เพราะว่าอยู่กับความทุกข์ไม่ได้คือถ้าเราทุกข์แล้วเนี่ยมันจะออกอาการทางกายคือดิฉันเนี่ยจะเป็นปวดหัวเนาะจะเป็นปวดหัวแล้วเนี่ยเมื่ออาการออกทางกายมันก็จะทำให้ร่างกายมันทรุดโทรมมันจะทำให้ร่างกายป่วยอะค่ะก็เลยคิดว่าถ้าแต่งงานแล้วถ้าไม่ดีเราก็ต้องเลิกหรือว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นวางแผนนะคะวางแผนก็เลยว่าโอ้ยเราจะอยู่ยังไงวะเนี่ยจะอยู่ยังไงจะใช้ชีวิตยังไงให้มันมีความสุขมาได้ปฏิบัติธรรมบอกว่าโอ้ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยช่วยเป็นหมดเลยในทุกอย่างในการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่อยู่กับน้องเวลาที่เราอารมณ์ทางโลกเนี่ยค่ะเราไปอยู่กับคนใครก็ตามเนี่ยเราจะวีนไปหมดเลยหรือว่าเราจะไม่สุขอ่ะต่อให้เราแบบด้วยความที่อารมณ์มันรับแต่เรื่องทางโลกมาเวลาพูดออกไปมันจะเป็นคำที่ไม่ค่อยสวยงามหรือไม่ค่อยเพราะหรือว่าอารมณ์มันหงุดหงิดง่ายใครมาพูดอะไรที่มันขัดหูมันก็เริ่มหงุดหงิดแล้วอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นอารมณ์ที่มันไม่มีใครที่ชอบนะฮะเวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วพิจารณาโอ้อยู่กับสามีก็มีความสุขมีคำปิยวาจามีคำพูดที่ดีปลอบประโลมไปอยู่กับพ่อแม่เล่านั่นเล่านี่ให้ฟังก็มีแต่คำแนะนำที่ดีหรือว่ามีกำลังใจให้ซึ่งกันและกันไปอยู่กับน้องไปอยู่กับใครก็ตามที่เขามาขอคำแนะนำเราก็จะมีแต่คำแนะนำที่แบบปลอบประโลมจิตใจเขาบอกว่าเฮ้ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเริ่มที่เราแต่มันได้ผลที่เราด้วยแล้วก็ส่งออกนอกคนที่อยู่รอบข้างได้หมดเลยเนาะเนี่ยอันนี้คือการพิจารณาของผู้พูดนะคะเอาตัวเองเป็นหลักว่าถ้าเราไม่ได้ทำเนี่ยเราจะอยู่ยังไงวะอยู่ในครอบครัวสามีภรรยาลูกเต้าอยู่กับพ่อแม่ลูกกับคนรอบข้างเราจะอยู่ยังไงที่ให้มันมีความสุขบ้างนะคะแต่มันก็คงจะยากที่จะมีความสุขเพราะว่ามันใจมันสายใจมันอยู่แต่กับเรื่องทางโลกใจมันอยู่กับภาระที่มันหนักๆและมันวางไม่ได้สักทีแต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีที่พึ่งพิงทางใจมันยังมีมุมสงบของจิตใจถ้าปฏิบัติแบบจริงจังไปหลายปีแล้วเนี่ยต่างๆปัญหาต่างๆที่มันหนักๆนะคะมันจะค่อยๆสางไปทีละเรื่องหายไปทีละเรื่องทีละเรื่องปัญหาต่างๆนี่สินภาระอะไรก็ตามถ้าเราก็ยังใช้ชีวิตปกติเนาะไม่ได้แบบนั่งนอนกินแล้วก็ทำงานหาเงินปกติใช้ชีวิตอย่างมีสติค่ะเราจะค่อยๆเห็นว่าปัญหาต่างๆมันค่อยๆปลดลงไปเป็นทีละเปราะทีละเปราะทีละเปราะอันเนี้ยเล่าให้ฟังเพราะอยากให้ท่านมีความเพียรในการปฏิบัตินะคะเนาะจะเห็นถ้าเราพิจารณาลึกๆแล้วจะเห็นนะคะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนาะนั่นแหละหลวงตาบอกว่าจิตมันควบคุมธาตุจิตนำอะไรมามันก็อยู่ตรงนั้นแหละเหมือนที่ฉันเล่าแหละวันไหนรู้สึกว่าจิตทุกข์ไปส่องกระจกดูเฮ้ยหน้าตามันก็ทุกข์เนาะหน้าตามันก็ตามันก็ดูเรลุยหน้ามันก็ดูเศร้าเนาะอย่างเงี้ยเหมือนที่เราเล่าอะไรค่ะเวลาเราเห็นใครทุกข์เนี่ยเขาไม่ได้บอกเรานะว่าเขาทุกข์เรื่องอะไรแต่เราแบบเหมือนเราทะลุไปในใจเขาว่าเออเครียดเนาะทุกข์เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละค่ะจิตนำอะไรมามันก็มาที่ธาตุเราเนาะฉะนั้นคนนะปัจจุบันนะโอ้เป็นโรคทางใจกันเยอะมากเลยดิฉันน่าสงสารบางคนอ่ะเขาเป็นโรคทางใจกันนะคะเพราะว่าเขาคิดวนการที่จะเป็นโรคทางใจเนี่ยดิฉันจะบอกนะบางคนมีคนมาเถียงดิฉันว่ามันเกิดจากสารเคมีค่ะคุณหน้าการที่สารเคมีในสมองมันผิดปกติเพราะอะไรเพราะจิตเราจับเรื่องที่ไม่ดีแล้ววนอยู่อย่างนั้นอะวนเอาลองวนค่ะลองคุณจับเรื่องนึงที่คุณทุกข์อะแล้ว
เอาทุกข์ของคุณนั่นแหละไม่ต้องไปทุกข์ว่าเปรียบเทียบว่าเล็กใหญ่ปัญหาเล็กน้อยสำหรับผู้อื่นเอาทุกข์ของเราแล้วจับบนนะคะอยู่สัก2เดือน3เดือนเราจะออกไปหมดเลยทางสีหน้าท่าทางความเครียดสายตาเรานะคะอารมณ์เรามันจะออกมาหมดเลยทีเนี้ยมันจะไม่เป็นโรคทางใจได้ยังไงมันคิดอยู่แต่เรื่องเนี้ยวางไม่ได้ถามว่าคุณน่าจะวางได้ยังไงมันต้องวางจากการเบนหนีกระแสพลังงานเนี่ยนะคะฝึกมันบังคับมันฉะนั้นบางคนก็เลยบอกว่ามันเป็นที่สารเคมีที่สมองบอกว่าแล้วสมองมันก็ให้มันรับสิ่งดีๆสิให้มันจำสิ่งดีๆสิสั่งให้มันทำสิ่งดีๆสิสั่งให้มันคิดสิ่งดีๆสิบังคับมันให้มันคิดสิ่งดีๆนำแต่พลังงานที่ดีมามันจะเริ่มปรับเหมือนที่ท่านบอกว่าปรับธาตุดินน้ำลมไฟในร่างกายนั่นแหละการที่เรานำพลังงานดีๆมาสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาคิดดีพูดดีทำดีฝึกมันจะมีขัดแย้งบ้างแหละช่วงแรกเหมือนที่ฉันมาสวดมนต์เนี่ยยังคิดไม่ดีเลยแบบนู่นนี่นั่นเยอะมากเลยว่ามึงคิดไปเถอะกูก็จะสวดมนต์เหมือนเดิมมึงคิดไม่ดีคิดว่าใครด่านู่นนี่นั่นก็ไม่เป็นไรกูก็จะสวดมนต์เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะหลังจากนั้นอ่ะเราสู้กับมันตอนแรกมาฝึกใหม่ๆไม่ใช่ว่าโอ้สมูทเลยค่ะคุณน่าเพลินมากเลยดิฉันไม่เป็นแบบนั้นนะดิฉันสู้กับตัวเองเยอะมากเลยในความคิดด้านดีกับไม่ดีเมื่อทำหลายปีเข้าเนี่ยอ๋อจิตมันเริ่มเพลินเริ่มเบาเริ่มเย็นเริ่มมีความสงบอยู่คนเดียวยิ่งมีความสุขอยู่คนเดียวภาวนาในใจทำนั่นทำนี่ไปยิ่งมีความสุขยิ่งมีความเพลินอ่ะนะฮะเนี่ยฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นโรคทางใจกันเยอะๆน่ะแล้วรู้เนื้อรู้ตัวน่ะมาทำซะนะคะเริ่มมาปฏิบัติทำซะถ้าอยากมีชีวิตอยู่จนถึงอายุขัยจริงเราอ่ะนะฮะเนาะบางคนน่ะตอนแรกก็ไม่เป็นนะคะคุณน่ามันทุกข์เยอะมันก็เลยเป็นก็จากด้วยความที่มันทุกข์ล่ะค่ะมันจับทุกข์เยอะมันจิตมันเศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองมันหนักอ่ะมันก็ดิ่งนะคะเมื่อมันจับอะไรแต่หนักมันก็ดิ่งเมื่อดิ่งมันก็ยังไม่อยากมีชีวิตอยู่นะฮะมันก็เป็นกฎธรรมชาติของมันแหละค่ะว่าเราเอาอะไรมาสิ่งนั้นมันก็มีผลกับกายเรากับจิตเราไฟดิฉันตกแน่เลยค่ะไฟสว่างวุ้บทั้งสว่างแล้วก็ดรอปลงไปปกติแล้วก็สว่างอีกอะไรเงี้ยนะคะเนาะนั่นแหละค่ะทนฝึกให้เข้าใจหลวงตาบอกชอบคำนี้มากเลยค่ะทนฝึกให้เข้าใจแล้วก็จะเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นนะคะโดยที่ไม่มีข้อสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะไม่มีข้อสงสัยในครูบาอาจารย์คำสอนที่ครูบาอาจารย์บอกมานะคะเนาะหลวงพี่ถามหลวงตาว่าแต่ละคนเนี่ยสวดมนต์เนี่ยแสงสว่างเท่ากันไหมหลวงตาบอกไม่เท่ากันหรอกเพราะว่าจิตเขาณขณะที่สวดนั่นแหละจิตเขาอะไรยังไงคือบางคนสวดมนต์ด้วยฟุ้งด้วยคิดเรื่องข้างนอกอะแต่บางคนสวดมนต์แล้วจิตไม่ค่อยฟุ้งอยู่กับลมตามลมหายใจเข้าออกหรือว่าพยายามอยู่กับคำภาวนาแล้วก็บุญกุศลเก่าเดิมที่ตัวเองทำมาด้วยนะคะไม่ว่าชาติภพนี้หรือชาติภพผ่านมานะคะหรือว่าด้วยความที่จิตมันสว่างนะคะจิตมันอยู่ระดับปกติแล้วบุญกุศลที่จากแสงบุญจากคนอื่นที่เขาสวดมนต์ก็จะไหลมาที่เราด้วยนะคะฉะนั้นในความสว่างก็แตกต่างกันนะณขณะที่สวดมนต์นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะให้กำลังใจนะอารมณ์ณขณะนั้นที่สวดมนต์นะคะว่าเป็นยังไงมันก็จะมีอารมณ์ฟุ้งๆด้วยแต่ว่ามันไม่ได้ไปจับมันจับความเพลินถ้าเป็นระหว่างวันนี้จะจับความเพลินจะไม่ค่อยมันฟุ้งมันก็หลุดไปมันก็กลับมาฟุ้งแล้วก็หลุดไปแล้วก็กลับมามันจะไม่นิ่งมันจะไม่นั่งนิ่งๆแล้วเห็นนั่นเห็นนี่เหมือนตอนที่ขณะนั่งทำวัดเย็นตอนกลางคืนนะคะจะต่างกันระหว่างวันก็เน้นความเพลินไม่ต้องไปแบบรู้สึกว่าคุณหน้าคะมันต้องนิ่งหรือเปล่าคะระหว่างวันหรือว่าต้องแบบยังไงฮะมันจะเพลินค่ะตอนระหว่างวันเนี่ยทำกายทำนั่นทำนี่ไปทำกับข้าวทำงานทำสวนทำไร่ทำนาถอนยงถอนหญ้าทำงานอะไรก็ตามที่ไม่ได้ใช้หัวก็จะภาวนาไปเรื่อยๆนะคะเพลินนะคะไม่ได้ไปจับว่าจะต้องเห็นนั่นเห็นนี่นะคะไม่เหมือนกลางคืนถ้ากลางคืนนั่งฟึบเนี่ยนั่งขัดสมาธิแล้วภาวนาลืมตาเนี่ยจิตมันจะลงไปเป็นแต่ละลำดับและความละเอียดนะคะลงไปเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นแสงสว่างเห็นอะไรเงาๆที่ขึ้นมาขึ้นมารับบุญที่ลอยลงมาจากตรงไหนก็ไม่รู้อะลอยขึ้นลอยลงลอยขึ้นลอยลงอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะนี่แหละเมื่อเราแบบอยากให้จิต
ให้จิตให้กายให้ชีวิตเรามันดีขึ้นเราก็น้อมแต่พลังงานดีๆมานะฮะการที่จะน้อมพลังงานดีๆมาบังคับให้จิตมันคิดแต่สิ่งดีอ่ะถ้าเราไม่ฐานไม่มีฐานของการปฏิบัตินะฮะการที่เราจะฝึกจิตให้มันคิดดีพูดดีกระทำดีตลอดเวลามัน impossible มากมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเรามาฝึกจับมานะฮะจับให้มันอยู่กับคำภาวนาฝึกให้จิตมันอยู่กับคำภาวนาให้อยู่กับการสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาอยู่อย่างเงี้ยและทีเนี้ยโอ้แบบมันได้ฐานแล้วนะคะไปดูเรื่องทางโลกเนี่ยโอ้มันผ่านไม่ได้นะคะมันจะรู้สึกต้องหยุดนะต้องแผ่นะอะไรเงี้ยนะคะต้องพิจารณาเห็นปุ๊บมันทำปั๊บเห็นปุ๊บมันทำปั๊บหรือมันที่หลวงตาพูดนะเพราะว่ามันเป็นระบบอัตโนมัติแล้วจิตมันชินจิตมันรู้หน้าที่เอาง่ายๆคือมันรู้หน้าที่ของมันมันต้องทำอะไรอะด้วยความที่เราสั่งมันนะคะการที่สัมภาษณ์มาบอกดิฉันว่าให้คิดดีพูดดีกระทำดีเนี่ยฉันบอกคนเรามันคิดดีพูดดีกระทำดีไม่ได้ตลอดเวลาหรอกให้จิตมันอยู่กับบุญตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้ใครจะไปทำได้เราก็จะคิดแบบนี้แต่ถ้าเราได้ฐานมาแล้วเนี่ยโอ้สุดยอดค่ะสุดยอดแค่เห็นขอทานข้างถนนเนี่ยค่ะเราเนี่ยถ้าไม่ตั้งจิตว่าขอให้บุญที่เราข้าพเจ้าได้ทำเนี่ยแผ่ถึงคนนี้ด้วยเถิดขอให้ชีวิตเขาดีขึ้นถ้าจิตเขารับไม่ได้ก็ขอแผ่บุญให้กับโลกวิญญาณที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่จิตเขาดีเนี่ยด้วยความที่เราตั้งจิตให้เขานะคะดิฉันเชื่อว่ามันจะต้องมีสักครั้งงานที่อารมณ์ดีมันก็ต้องบุญเข้าถึงเขาหรือบางทีเราเห็นเขาปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ตามันเห็นเนาะมันเข้ามาตาแล้วระบบประสาทมันก็เริ่มทำงานนะเราถ้าเราไม่กล่าวแบบนี้เราก็จะบอกว่าขอให้เราก็จะพิจารณาว่าทำไมเขาถึงเกิดมาเป็นแบบนี้ทำไมเขาถึงมีชีวิตแบบนี้ทำไมเด็กคนนี้ต้องมาเกิดในครอบครัวแบบนี้ในกลุ่มแบบนี้อะไรเงี้ยดิฉันจะอันที่ดิฉันเห็นดิฉันจะพิจารณาส่วนมากจะเป็นจิปซีที่อยู่ที่นี่นะว่าจิปซีจะเป็นกลุ่มชนหนึ่งที่ย้ายมาจากประเทศอินเดียทางภาคเหนือนะคะสมัยพันปีก่อนที่เราอ่านมานะคะเมื่อเขามาอยู่ในโรมาเนียเนี่ยลักษณะโครงสร้างเขานิสัยเขาหน้าตาเขาก็จะเป็นกลุ่มชนอินเดียเหมือนเดิมและมันก็จะเป็นกลุ่มที่นิสัยแบบเขาขี้เกียจทำงานเขาชอบลักเล็กขโมยน้อยเขาเสียงดังเขาด่ากันเขาไม่มีมารยาทอะไรเงี้ยมันก็จะดิฉันไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่เปลี่ยนแปลงอะเขาก็ยังสติ๊กอยู่แบบนี้คือจับกลุ่มกันอยู่แบบนี้ดีมากเลยเมื่อเราเห็นเขารู้สึกตาเห็นปุ๊บนะคะใจเราเนี่ยไม่ได้เกลียดเขานะเพราะว่าเราไม่ได้อะไรกับเขาอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าทำไมเด็กคนนี้บางทีเห็นอุ้มลูกเนี่ยมานั่งหน้าห้างอะไรเงี้ยมาขอทานอะไรเงี้ยบางทีถ้าเราดิฉันเป็นคนเดียวดิฉันซื้อของดิฉันก็จะซื้อขนมอะไรเงี้ยก็ให้เขาแต่ถ้าไปกับแฟนเนี่ยแฟนบอกว่าหน้าถ้าเราทำแบบเนี้ยเขาจะขอทานมากขึ้นเนี่ยเราก็ไม่กล้าทำเราไม่ทำให้แฟนเห็นนะฮะและเห็นเนี้ยเราเห็นเขาเนี้ยเราก็บางทีก็แบบโอ้ยสงสารจังเลยทำไมทำกรรมอะไรมาถึงมาเกิดในชนกลุ่มนี้มาอยู่ในครอบครัวแบบนี้มาอยู่ในลักษณะที่คนอื่นเขาดูถูกดูแคลนเกิดมาเป็นแค่คุณเกิดมาในกลุ่มที่เป็นชื่อของครอบครัวแบบเนี้ยของจิปซีเนี่ยก็คุณก็โดนคุณก็ไม่มีตัวตนแล้วไม่ใช่ว่าโดนด่าโดนอะไรนะแต่ไม่มีตัวตนในสายตาของคนที่นี่เพราะขนาดเราเป็นต่างด้าวเนี่ยเขายังแบบดูเรายังดูดีกว่าชนกลุ่มจิปซีที่อยู่ในประเทศที่เป็นประชากรของเขาเลยอะไรเงี้ยนะเราก็จะเห็นเขาแล้วก็เกิดความสงสารก็เกิดการพิจารณานะคะบางทีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ที่เราเจอนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราไปประสบพบเจอเนี่ยไม่แผ่บุญก็พิจารณาไม่พิจารณาก็อนุโมทนาบุญลักษณะแบบนี้บางทีนั่งรถไปไกลๆครับรถไปไกลเห็นโบสถ์วิหารที่เขาปรับปรุงใหม่ๆที่สวยๆนี่ก็โอ้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่บริจาคเงินสร้างโบสถ์นี้ที่ใครทุกคนที่กำลังซ่อมแซมโบสถ์นี้อยู่อนุโมทนาบุญด้วยนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือเล่าให้ฟังว่าเบสิกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พื้นฐานทั่วๆไปการที่เราจิตเราได้รู้หน้าที่แล้วเนี่ยมันจะทำแบบนี้นะคะไม่สวดมนต์ก็แผ่เมตตาไม่แผ่เมตตาก็พิจารณาไม่พิจารณาก็อนุโมทนาบุญขออภัยค่ะเนาะนี่แหละเวลาพูดเรื่องบุญกุศลนะเหมือนมีความรู้สึกว่าอยู่คนเดียวแต่ไม่ได้อยู่คนเดียวประมาณนี้นะคะเนาะและทีเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้ถ้าจิตมันได้ฐานแล้วเนี่ยมันก็จะไปไหนก็จะเป็นประโยชน์กับที่นั่นเป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยก็จะได้โลกวิญญาณที่ส่วนมากเพราะว่าเขาไม่ใช่ศาสนาเราก็จะ
เน้นสวดมนต์แผ่เมตตาให้โลกวิญญาณกับสัตว์ซะส่วนมากนะคะนั่นแหละเนาะให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจไม่ยากก็ไม่ง่ายหลวงตาบอกว่าไม่ยากไม่ง่ายอยู่ที่ความอดทนในการปฏิบัตินะคะเวลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนในดิฉันไปนั่งฟังเนี่ยนะก็โอ้ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็อยากให้ทำได้เนาะอยากให้เราทำได้อยากให้เราเข้าใจเมื่อเข้าใจเนี่ยเราเป็นประโยชน์กับตัวเราแล้วก็ไปส่งต่อลูกเราหลานเราแล้วก็ไปส่งต่อกันเป็นทอดไปนะฮะและทีเนี้ยคิดดูถ้าคนดีมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยสังคมมันก็ไม่วุ่นวายสังคมมันก็อยู่อย่างมีความสุขรู้ผิดรู้ถูกรู้อะไรผิดรู้อะไรควรไม่ควรรู้อะไรเหมือนคนเรามันรู้สิทธิ์รู้หน้าที่รู้อะไรตัวเองดูแลตัวเองครอบคุ้มครองตัวเองครอบควบคุมตัวเองไม่ให้ไปเป็นที่เดือดร้อนผู้อื่นสังคมมันก็มีความสุขมากขึ้นหมู่บ้านที่อยู่ก็มีความสุขมากขึ้นสังคมที่อยู่ก็มีความสุขที่ทำงานที่มีความอยู่มีหัวหน้าที่สั่งสอนแบบนี้มันก็มีความสุขนะอยู่องค์กรไหนก็แบบร่มเย็นเป็นสุของค์กรนั้นก็เกิดการพัฒนามากขึ้นมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้ามองให้ลึกซึ้งพิจารณาเข้าไปลึกๆมันจะเป็นมันจะขยายแผ่ไปนะคะเป็นประโยชน์เริ่มจากตัวเราแล้วก็